64วินาทีพอเจ้าเงาะไล่ถลุงมวยเขมรชนะน็อกยกแรกศึกวันลุมพินีคลิปเจ้าเงาะจิตเมืองนนท์ไล่ต้อนอันบุญหัวนักมวยจากกัมพูชาก่อนน็อกมวยเขมรด้วยเวลาเพียงแค่64วินาทีจนกรรมการยุติการชกตั้งแต่ยกแรกศึกมวยวันลุมพินีที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เจ้าเงาะทำสถิติชนะรวดเป็นไฟที่19พร้อมคว้าโบนัส 10,000 เหรียญหรือประมาณ 350,000 บาทและนับเป็นการเอาชนะน็อกยกแรกเป็นไฟที่14ขณะที่คู่เอกดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ชนะโคแนนแบทแมนอาจารย์อัจฉริยะคู่อื่นๆกัจจังแฟร์เทคนักมวยหญิงแดนสยามแพ้น็อกฟรานซิสก้าเวร่ายก2เฟอร์รารี่แฟร์แท็กพ่ายน็อกฟาบิโอเรอิตนักมวยจากโปรตุเกสยก2ไปแบบพลิกล็อกอเลสซานโดรซาร่าหรืออเล็กซ์จิตเมืองนนท์จากอิตาลีพ่ายน็อกต่อเอเดมทาฮาดินเซอร์จากตุรกีไปตั้งแต่ยกแรกเพชรเมืองศรีทีเด็ด99แก้มือเอาชนะคะแนนมงคลสอสมหมายไปแบบสุดมันกรมบังคับคดีแจงหญิงมีหนี้แค่ 2.5 แสนบาทก่อถูกยึดที่ดินกว่า11ไร่กรมบังคับคดีแจงกรณีหญิงชาวเชียงรายเป็นหนี้แค่ 2.5 แสนบาทถูกยึดโฉนดที่ดินขายทอดตลาดไปแล้ว2แปลงจ่อโดนอีก1แปลงรวมกว่า11ไร่วันที่10กุมภาพันธ์2566นางทัศนีเปาอินอธิบดีกรมบังคับคดีชี้แจงหลังหญิงชาวจังหวัดเชียงรายหอบเอกสารร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากไปกู้เงินบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งแต่ขาดส่งจนถูกกรมบังคับคดียึดโฉนดที่ดินขายทอดตลาดไปแล้ว2แปลงแต่ยอดหนี้ไม่ลดแถมยังจ่อยึดอีก1แปลงรวมแล้วกว่า11ไร่นั้นนางทัศนีเปิดเผยว่าเป็นการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเทิงหมายเลขแดงที่ผบ.เศษ 1,804 ส่วน 2,559 ซึ่งคดีดังกล่าวศาลพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้ง3ชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 375,458 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ15ต่อปีของต้นเงิน 267,500 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้ง3จะชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จสิ้นโดยมีเงื่อนไขการผ่อนชำระตามที่โจทก์และจำเลยทั้ง3ตกลงกันในสัญญาประนีประนอมยอมความหากผิดนัดจำเลยทั้ง3ยอมให้โจทก์ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 25,903 ตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายของจำเลยที่1ออกขายทอดตลาดหากได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้ง3เพื่อชำระหนี้ให้ครบถ้วนต่อมาโจทก์ได้มาแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้พร้อมขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามคำพิพากษาโดยการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 25,903 ที่มีชื่อหญิงชาวเชียงรายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามที่เป็นข่าวซึ่งเป็นจำเลยที่1ในคดีออกขายทอดตลาดแต่ปรากฏว่าการขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่พอชำระหนี้โจทก์จึงได้ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อไปโดยขอให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่1เพิ่มเติมคือที่ดินโฉนดเลขที่ 28,257 ตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายออกขายทอดตลาดแต่เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวติดจำนองสถาบันการเงินแห่งหนึ่งทำให้เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดยังไม่พอชำระหนี้โจทก์และยังมีหนี้คงเหลือซึ่งโจทก์อาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อไปโดยการยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้ง3ได้อีกอันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดำเนินการนางทัศนีกล่าวต่อว่า
ทันทีที่ทราบข่าวความเดือดร้อนกรมบังคับคดีได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายกฤษดาทาจินาผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายสาขาเทิงประสานนัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในวันที่13กุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิกาณสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงรายสาขาเทิงกรมบังคับคดีให้ความสำคัญกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมาโดยตลอดการเดือดก็อบปี้โชว์ทำเสกเสียภาพพจน์ล้อเลียนโอเวอร์ถูกชาวบ้านด่าฟรียันดำเนินคดีกลายเป็นคลิปกระแสร้อนในโซเชียลเมื่อเพจเซ็กโลโซออกมาปล่อยคลิปก็อบปี้โชว์เลียนแบบเป็นร็อกเกอร์ดังเซ็กโลโซจนเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์เมื่อคลิปก็อบปี้โชว์ดังกล่าวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมถึงใช้ถ้อยคำหยาบคายโดยตรงข้ามกับบุคลิกเสกโลโซตัวจริงจึงหวั่นคนเข้าใจผิดทำให้เสกตัวจริงเสียภาพพจน์และเสื่อมเสียชื่อเสียงล่าสุดการวิภากรภรรยาเสกโลโซได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าจะดำเนินคดีหรือไม่จากคลิปก็อกปี้โชว์คอนเสิร์ตเสกโลโซมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมดูแล้วมันสมควรไหมเห็นมานานแล้วนะหลายเดือนในความรู้สึกก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะห่วงความรู้สึกที่เสกมากกว่าเพราะว่าคำว่าก็อบปี้กับคำว่าล้อเลียนมันต้องแบ่งแยกให้ออกคุณเอาผลงานแล้วก็เอาเสกโลโซไปขายทำมาหากินแต่คุณมาล้อเลียนเขาแบบนี้มันไม่ถูกหรอกข้าลองไปคิดดูให้ดีๆที่ออกมาขอโทษเพราะจะโดนฟ้องหรือขอโทษเพราะสำนึกผิดจริงเพราะทำกันมาเป็นปีแล้วเพราะเราก็ดูอยู่แล้วว่าถ้าโอเวอร์ให้บอกนะจะได้จัดการฟ้องการก็อบปี้ในขอบเขตที่ไม่เกินงามควรอยู่ในลักษณะแบบไหนพี่เสกโพสถ้าเล่นกันอย่าเกินงามก็ให้เกียรติพี่เสกหน่อยเพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดาคือคุณมาเล่นแบบนี้คนมันมาด่าเขาก็คิดว่าเป็นพี่เสกจริงๆก็เยอะมากนะพี่เสกโดนด่าฟรีๆภาพลักษณ์ที่ออกมาถึงขั้นรับไม่ได้มันขนาดไหนมันมีที่การโพสต์คลิปไปแบบไปปีนยอมรับว่าแต่ก่อนพี่เสกเล่นฮาร์ดคอร์มากเขาหยุดเล่นแบบนั้นมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งการคิดว่าทำไมไม่นำเสนอในตอนนี้ที่เขาเล่นแบบศิลปะจริงๆอีกคนนึงเอากีตาร์ไปโยนไปเตะเอาน้ำเทใส่คือมันก็อบปี้อะคือตอนนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่ก็อบปี้อะมันล้อเลียนกันเลยเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศเพราะถูกชาวบ้านเขาด่าฟรีๆในชีวิตจริงพี่เสกไม่พูดคำหยาบอันนี้บอกตรงๆพี่เสกไม่พูดคำหยาบนะการเนี่ยแหละเป็นคนพูดคำหยาบหมายถึงเวลาโพสต์แต่พี่เสกตัวเป็นไม่เคยพูดแทนตัวเองว่ากูมึงแม้กระทั่งกับลูกน้องพี่เสกไม่เคยพูดคำหยาบเลยเสกโลโซว่าอย่างไรบ้างเขาก็คงคิดอยู่ตอนนี้เขาไปคอนเสิร์ตเลยคือเราคิดกันมานานแล้วว่าถ้าเกิดโอเวอร์เกินเลยให้แจ้งเพราะการรู้ว่าพี่เสกรู้สึกไม่ดีที่เห็นพวกก็อบปี้อย่างเช่นทะเบียนรถเสกเห็นก็หน้าเหมือนเซ็งเขาก็บอกช่างมันเถอะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาไม่โอเคเขารู้สึกแย่ในใจอยากจะฟ้องไหมพอเขาเริ่มออกมาขอโทษให้มันแสดงความจริงใจไม่ใช่ขอโทษเพราะกลัวฟ้องถ้าเกิดเขารักกันจริงเขาเอาพี่เสกไปทำมาหากินเขาก็ต้องกราบเคารพครูบาอาจารย์เพราะเขาเอาพี่เสกไปทำมาหากินก็ต้องเคารพเหมือนครูบาอาจารย์แต่นี่เอาครูบาอาจารย์มาเล่นหัวกันมีส่วนของเรื่องกระบวนการทางกฎหมายก็ดำเนินต่อไปให้ถึงที่สุดค่ะจะดำเนินการทางกฎหมายจริงๆแล้วที่เขาขอร้องออกมาขอโทษดำเนินการจริงกำลังจะนัดทนายมาประชุมว่าจะทำยังไงได้บ้างเพราะเรามีหลักฐานหมดทั้งคลิปและคอมเมนต์แล้วคนที่คอมเมนต์ด่าด้วยก็จะโดนกันหมดคนที่ออกมาขอโทษจะปล่อยผ่านให้อภัย
พี่ขอปรึกษาทนายก่อนเขาขอโทษเพราะกลัวโดนฟ้องเขาไม่ได้ขอโทษเพราะเขารักพี่เสกถ้าเขารักพี่เสกเขาจะแสดงเป็นลิงขนาดนั้นเหรอคือจริงๆเขาน่าจะกราบขออนุญาตพี่เสกในการโชว์แต่ละครั้งด้วยซ้ำไปแต่อันนี้ไม่เคยมาขอเลยเล่นกันเลอะเทอะมั่วซั่วบริษัทโลโซเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเสียภาพพจน์หรือได้ผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเห็นถูกล้อเลียนมาเป็นปีกระทบสิคะชาวบ้านเขาก็มาด่าพี่เสกโดนด่าฟรีในเพจโลโซนะยังมีคนมาถามเลยเสกตัวจริงหรือตัวปลอมทุกวันทั้งวันรำคาญดูกันไม่ออกขนาดนั้นกลายเป็นว่าพวกก็อบพี่โชว์ร้านค้าต่างๆถ้าจะซัพพอร์ตซื้อคอนเสิร์ตหรือซื้อโชว์ขาวให้คิดดีๆนะเพราะถ้าทำอย่างนี้อาจจะฟ้องถึงร้านค้าเลยนะคะอยากบอกอะไรกับนักร้องอาชีพที่ทำแบบนี้อยู่คุณควรจะเคารพครูบาอาจารย์ของคุณมาล้อเลียนก็อบปี้เพื่อโชว์ทำมาหากินแต่คุณไม่เคยไหว้ครูไม่เคยขออนุญาตครูไม่เคยที่จะสำนึกก่อนที่จะทำไม่ใช่มาทำเสร็จแล้วค่อยขอโทษมันไม่จริงใจลองคิดดูถ้าเป็นเราถูกล้อเลียนพฤติกรรมเรายังไม่พอใจเลยทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันค่ะ